กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ครับวันนี้ปั๊กคุณมีใจดีคนเดิมมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วบางนาลาซาน87ครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับแต่วันนี้เรียกว่าจะมาเรียกว่าแชร์เคสกันบ้างแล้วกันนะครับผมอันนี้ใครเป็นข้าราชการนะครับย้ำว่าข้าราชการแนะนำให้กดซับสไครบ์กันไว้เลยนะคุณผู้ชมนะข้าราชการใครภาระหนี้เยอะๆล้นๆหรือว่าจะเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนเดบล้นๆภาระหนี้ล้นๆกันก็ได้นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเข้าเป็นโฟกัสข้าราชการเป็นหลักหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะข้าราชการโดนหักเยอะๆแล้วกันนะครับส่วนมากเรียกว่าจุดอ่อนของอาชีพข้าราชการเนี่ยเวลาในการยื่นขอสินเชื่อทุกอย่างนะครับเวลาแบบบางทีรายได้ของท่านเนี่ยประมาณ 60,000 70,000 80,000 แต่พอเวลาหักสหกรณ์หักต่างๆมาแล้วเหลือเพียงแค่ 18,000 บางท่านเหลือ 5,000 อย่างนี้ก็มีนะครับหลายๆคนคิดว่ารายได้เรียกว่ารายได้ต่อเดือนในการเรียกว่าในการออกรถมันอาจจะไม่พอหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันถูกในส่วนนึงครับแต่ว่ามันก็มียังอีกส่วนนึงที่สามารถรองรับและไปให้ได้นะครับก็อย่างเช่นที่ Perfect Car นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆเคสของเรานะคุณผู้ชมนะที่ผมไปส่งทั้งสัตหีบทั้งมีลูกค้ามารับส่งไปใต้หรือว่าบางท่านเป็นข้าราชการเกษียณนะครับบางท่านเป็นข้าราชการเกษียณบํานาญกินบํานาญมาอายุ70โดนหักโดนอะไรเยอะๆลองแอดไลน์มาทักไลน์มาคุยกันคุณจะไม่ง่ายเลยนะครับว่าคุณจะโดนหักเยอะมากขนาดไหนภาระนี่คุณจะเยอะมากขนาดไหนขอเพียงแค่คุณเป็นราชการและผ่อนตรงเราสามารถจัดให้คุณผู้ชมได้นะครับและมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเรียกว่าพนักงานเอกชนทั่วไปไม่ต้องน้อยใจนะครับแคมเปญอย่างนี้เราก็สามารถทำให้คุณผู้ชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคลิปแยกกันเลยนะอีกคลิปนึงสำหรับลูกค้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นพนักงานรูทีนทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำให้เรื่อยๆนะวันนี้ฝากไว้ด้วยครับราชการโดนหักเยอะๆภาระหนี้เยอะๆแต่แค่คุณผ่อนตรงแค่นี้มาได้เลยหรือว่าบางท่านอายุราชการเดือนนึงก็ออกรถได้นะครับใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้ได้เลยใครอยากดูรถสวยๆงามๆอย่างนี้ครับลาซานบางนา87ครับแจ้งปักบุญมีใจดีคนเดิมได้เลยคุณผู้ชมส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะพี่นะอย่าลืมกดซับสไครบ์ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ